อันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ทำเอาไว้ใช้ผสมในตอนที่ฉีดน้ำหมักที่สวนยางนะคะน้ำหมักตัวสูตร2นะคะเราได้เพิ่มตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปค่ะเพราะว่าในตัวน้ำหมักเราก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วแต่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวน้ำหมักเราก็เลยทำอันนี้เพิ่มไปค่ะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปทำกันค่ะวันนี้เราจะมาทำตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็คือมีตัวเกลือไข่น้ำปลาแล้วก็มีตัวผงชูรสค่ะเดี๋ยวดูอัตราส่วนขึ้นให้หน้าจอนะคะตวงเลยค่ะนี่ผงชูรสนะคะ1 2 34ช้อนนะคะไข่4ใบอัตราส่วน1ต่อ1นะคะใส่ลงไปเลยค่ะไข่จำนวน4ใบถ้าเกิดทำจำนวนน้อยก็ไข่1ผงชูรส1แล้วก็ตัวเกลือ1น้ำปลา1นะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะมันต้องเต็มมากนะคะ1 2 3 4น้ำปลาค่ะ1 2 3 4เสร็จแล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะอันนี้คือหัวเชื้อที่เราทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจะมาเติมให้ในตัวที่เราจะทำอันนี้ก็คือขวดขนาด 1.5 ลิตรนะคะขวดนี้ก็คือผ่านการใช้มาแล้วนะคะก็คือเอาไปฉีดมาแล้วใส่ลงไปนิดนึงนะคะประมาณค่ะแล้วก็คือเราใส่เชื้อนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดไวค่ะเพราะว่าน้ำที่ใช้นี้อันนี้เป็นน้ำบาดาลค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นน้ำจากธรรมชาติมันก็จะมีตัวจุลินทรีย์อาศัยอยู่เยอะแล้วอะค่ะเราใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะคะช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลยค่ะใส่เสร็จแล้วก็ปิดให้แน่นนะคะเสร็จแล้วก็เขย่าค่ะปิดให้แน่นนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่มีแสงแดดนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะคะมีให้ทำอีกเยอะเลยค่ะ